vivo เตรียมเปิดตัว Y91C อีกรุ่นนะครับเข้าไทยมาพร้อมจอ 6.2 นิ้วกล้องหลังคู่ก็หลังจากที่มีการเปิดตัว Y91 และ Y91i ไปไม่นานนะครับล่าสุดทาง vivo ก็เตรียมที่จะเปิดตัวอีกรุ่นนึงนะครับในซีรีส์ Y91 ในชื่อ Y91C ออกมาเพิ่มเติมนะครับซอยกันยับเลยทีเดียวซึ่งรายชื่อ Y91C นะครับในรหัส vivo 1820ก็ได้ผ่านการรับรองจากกสทช.ในบ้านเราแล้วนะครับก็อาจจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับและก็มีสเปคบางส่วนออกมาด้วยก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับ Y91 เลยนะครับส่วนฟีเจอร์ต่างๆรวมถึงบอดี้ตัวเครื่องนะครับก็น่าจะคล้ายกับ Y91 แล้วก็ Y91i เหมือนกันนะครับมาพร้อมหน้าจอไร้ขอบทรงหยดน้ำนะครับแล้วก็ดีไซน์ก็น่าจะมีการไล่เฉดสีเหมือนกันแล้วก็ด้านหลังก็ใช้กล้องคู่นะครับแต่ที่จะแตกต่างกันก็คือตัว Y91C นะครับจะให้แรมมา 2GB บางเว็บไซต์บอกว่า 3GB นะครับส่วนตัวรอมบอกมาเหมือนกันนะครับ 32GB ซึ่งใน Y91 จะให้แรมมา 3 รอม 64นะครับส่วน Y91i จะให้แรมมาแค่ 2 รอม 16นะครับส่วนขนาดหน้าจอก็เหมือนกันนะครับ 6.22 นิ้วความละเอียด HD ส่วนชิปเซตใช้ Snapdragon 439นะครับในไทยอาจจะได้ใช้ Helio P22 นะครับแล้วก็กล้องหลังความละเอียด13ล้านกับ2ล้านเหมือนกันส่วนกล้องหน้า8ล้านนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ 4,030 มิลลิแอมพร้อม Android Version 8.1 นะครับส่วนสีตัวเครื่องราคาแล้วก็วันวางจำหน่ายตอนนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่นานเกินรออาจจะไม่เกินเดือนก็ได้นะครับเพราะว่าผ่านการรองจากกสทช.แล้วซอยกันยับเลยนะครับก็ถือว่าดีต่อผู้บริโภคนะครับแล้วก็จะได้มีหลากหลายสเปคให้เราเลือกนะครับและราคานะครับก็ต้องคอยติดตามกันเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ